วัสดีครับเวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกับนายเอนเตอร์เทนกันแล้วคุณผู้ชมที่รักจ๋านะฮะว่ามากันในแบบว่าวันที่อากาศหนาวหนาวเย็นเย็นสบายสบายแบบนี้เลยนะฮะซึ่งลมหนาวนี่น่าตีมากทำไมคะมาแวบแวบมาไวไปไวจริงๆคือในกรุงเทพเนี่ยอาจจะมาไวไปไวแต่ว่าแถวแบบภาคเหนือแถวภาคอีสานเนี่ยเขายังอาจจะหนาวอยู่แต่ที่แน่ๆก็คือข่าวร้อนๆของเรามาทุกวันนะคะครับ มาอยู่กับเราค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะเริ่มต้นวันนี้นะคะไปที่สองคุณแม่นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่แพทณปภาที่เปิดใจเรื่องค่าใช้จ่ายของน้องเรซซิ่งแต่ว่าตอนนี้ดีหน่อยเนาะเพราะว่าได้ตามคุณพ่อมาช่วยด้วยนะคะส่วนคุณแม่แอฟค่ะก็จูงมือน้องปีใหม่ออกงานค่ะน่ารักน่าชังทีเดียวน้องปีใหม่ท่ามกลางข่าวเช้าของอดีตสามีที่มีข่าวว่ากำลังซุ่มปลูกต้นรักกับนางเอกค่ะคุณแม่ใจแกร่งสุดสตรองแอฟทักษะอ่อนควงลูกสาวสุดน่ารักน้องปีใหม่ไว้เกือบ4ขวบร่วมกิจกรรมสุดสนุกในงาน Pony View in Town by Sing Drinking Water ที่ลานพาร์คพารากอนแต่พอถูกถามถึงกระแสข่าวเมาส์แรงสนั่นในโซเชียลหลังจรดปากกาเซ็นใบหย่ากับอดีตสามีสงกรานต์เตชะนรงค์เหตุมีคนตาดีแอบเห็นสงกรานต์ควงนางเอกสาวสุดมั่นแมทพีรณีไปสวีทหวานละลาที่ประเทศนอร์เวย์งานนี้คุณแม่แอฟยิ้มหวานตอบคำถามสั้นๆว่าตอนนี้ชีวิตแฮปปี้แล้วก็มีความสุขดีแถมลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ก็เลี้ยงง่ายพัฒนาดีขึ้นในทุกวันส่วนเรื่องกระแสข่าวต่างๆนั้นไม่ขอออกความคิดเห็นเพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยทุกวันนี้ขอโฟกัสที่ลูกและงานที่ต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุดเท่านั้นค่ะคุณแม่แอฟตอบคำถามนิ่งๆเรียบๆตามสไตล์ผิดกับพิธีกรเซเลบรายการตกมันบันเทิงแพทณปภาที่เปิดใจถึงเรื่องราวดีๆหลังสามีนักแข่งเบนเรซิ่งกลับมาให้เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของลูกชายน้องเรซิ่งอีกครั้งแล้วล่ะค่ะเรื่องตัวเลขขออนุญาตไม่บอกละกันแต่ว่าพี่เบนก็เริ่มตั้งแต่เดือนที่แล้วละแล้วก็เดือนนี้แล้วก็เรื่องค่าเรียนก็ต่างหากหลังจากที่ได้มีคุยกันน่ะเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีมากแล้วก็อาทิตย์นึงเนี่ยแพทก็พยายามจะหาเวลาให้ลูกกับพ่อเขาอยู่ด้วยกันคืออย่างที่แพทบอกเสมอสุดท้ายแล้วครอบครัวก็ต้องดีที่สุดพ่อของลูกก็ต้องดีที่สุดตอนนี้แพทก็ทำเท่าที่แพทไหวนะคือหมายความว่าบางอย่างอ่ะเราทำคนเดียวมันก็ไม่ได้ก็นั่นแหละค่ะแพทก็พยายามในส่วนของแพทให้เต็มที่ส่วนการวางแผนเรื่องโรงเรียนของลูกชายน้องเรซซิ่งวัย1ขวบ8เดือนนั้นคุณแม่คนเก่งเผยว่าเตรียมการเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเลือกไปยังไงต้องเป็นนานาชาติหรือเป็นยังไงใช่ค่ะอันนี้ไม่ได้แบบว่าอะไรนะแต่แพทรู้สึกว่าแบบมันน่าจะโอเคกับเลสด้วยคือตัวเราเองอ่ะตอนแม่เราเล็กๆเราเล็กๆแม่ก็ส่งเรียนแบบ2ภาษาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันช่วยเราได้เยอะจนถึงตอนโตแล้วแพทก็อยากให้เขาอะเรียนไปก่อนสักประมาณ3ปีหรืออะไรก็ว่ากันในความคิดของแพทนะเพราะว่าเป็นช่วงที่เขากำลังจำแล้วพอถ้าเขาเริ่มจำได้แอคเซนต์อะไรหลายๆอย่างแพทว่าน่าจะดีสำหรับตัวเขาก่อนน้องเรซิ่งจะต้องห่างแม่ไปโรงเรียนคุณแม่แพทก็ยอมรับว่าแอบกังวลนะคะเพราะเป็นคนติดลูกชายตอนนี้ก็ให้เวลากับลูกเต็มที่ก่อนต้องส่งน้องเรซิ่งไปโรงเรียนช่วงเดือนกันยายนปีหน้าค่ะน่ารักลีลาเรซิ่งเวลาเต้นนี่แบบสุดจริงๆคือดูคลิปของเรซิ่งนะแม่เปิดเพลงเมื่อไหร่นี่จะต้องเซิร์งตลอดเลยนะจริงๆสายแดนซ์น่ารักค่ะจริงๆเหมาะกับเป็นลูกของคุณแม่เขาจริงๆนะเออนะอ่ะโอเคครับไปกันต่อฮะเรื่องราวของคุณแม่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับมีอีก3คุณแม่ครับจัดมาให้กันเน้นๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแม่หนิงปณิตาแล้วก็เปยปานวาดนะครับรวมถึงคุณแม่กุ๊บกิ๊บสมนทิพย์ฮะที่ออกมาเปิดใจหลังจากที่ไปได้จมูกใหม่มาที่เกาหลีจ้ะไปดูซิว่าน้องเป่าๆจะว่ายังไงนะคะรวมไปถึงคุณแม่เพื่อนซีอย่างหนิงกับเป้ยนะคะก็แท็กทีมกันมาตอบนะคะว่าตกลงแล้วคุณแม่เป้ยเนี่ยเขาเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอดจริงหรือเปล่าอยู่ๆก็โดนเมาส์หาว่าเป็นโรคซึมเศร้าคุณแม่ลูกสองเป้ยปานวาดก็เลยต้องขอแท็กทีมเพื่อนซีหนิงปณิตามาช่วยยืนยันอีกเสียงนะคะว่าการที่เป็นอยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าเบบี้บลูซึ่งเป็นภาวะหลังคลอดลูกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนทำให้มีอาการเครียดกดดันและเหม่อลอยซึ่งเป้ยเผยว่าเป็นมาตั้งแต่ตอนเลี้ยงน้องโปรดลูกชายคนโตแล้วแต่พอมาเลี้ยงน้องปาลินอาการกลับเพิ่มมากขึ้นซึ่งตอนนี้ก็ปรึกษาจิตแพทย์อยู่ตลอดและพยายามดูแลตัวเองด้วยการควบคุมจิตใจไม่ให้เครียดค่ะก่อนคลอดมันก็เข้าพบคุณหมอก็คือคุณหมอจิตแพทย์นี่แหละแล้วปรึกษาว่าต้องทำยังไงเท่านั้นเองคุณหมอให้ทำอะไรบ้างจริงๆก็คือมียานะคะแต่ว่าตอนน้องไปคลอดลูกคุณหมอบอกว่าทานยาก็ได้นะแต่ทานยาแล้วมันจะเหมือนป้อยเหมือนหุ่นยนต์ป้อยไม่อยากเลี้ยงลูกที่เลี้ยงน้องโปรดที่อยู่ในสภาพที่แบบนิ่งตลอดเพราะโปรดเขาไม่เข้าใจว่าป้อยเป็นอะไรอย่างตัวเล็กอะตัวเล็กยังไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ป้อยเป็นห่วงความรู้สึกของโปรดป้อยเลยว่าเอาตัวเองเอาให้ได้ต้องผ่านมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นไงคะจมูกแม่เป็นไงคะเปาสวยไหมคะ
นน้องเป่าเป่าคุณแม่กุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์เขาอุตส่าห์ไปอัพดั้งใหม่ไกลถึงเกาหลีแถมพ่อไปยังชมเป่าว่าเหมือนได้ภรรยาใหม่แต่เจ๊เป่ากลับบอกว่าแม่เหมือนอุรังอุตังซะงั้นน่ะทั้งที่สาเหตุที่ต้องถอยดั้งใหม่ครั้งนี้ก็มาจากตัวเองแท้ๆเนาะแล้วใครเอากะละมังตีแม่คะเป่าเป่าแม่ก็เลยต้องไม่ทำเลยใช่ไหมคะฟาดแรงไหมคะแรงไม่ได้ตั้งใจจะไปเลยนะตอนแรกตั้งใจจะไปญี่ปุ่นไปเที่ยวกันที่บ้านเสร็จลูกเอากะละมังฟาดรวมมากับแบบเอาส้นเท้าค่ะคุณนอนฟาดเข้ามาเราเจ็บเลยแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนก็เลยคิดว่าไปทำดีกว่าแบบทำก่อนเลยให้แบบจบๆไปก็แค่นั้นที่โดนฟาดไปมันเกิดเป็นมันก็หมอบอกว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับอักเสบมากแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วมัน10ปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนถึงเวลาของมันอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคไปทำอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าจะไม่ทำอีกแล้วแบบคือพอเราเลี้ยงลูกไปด้วยแล้วเราต้องไปทำอะไรมันก็ลำบากนิดนึงเลยเห็นโตขึ้นผู้จารู้เรื่องกว่าแต่ก่อนแต่ความฮอตของเจ๊เปาเขาก็ไม่มีตกนะจ๊ะเพราะว่าปีนี้เรียกเงินจากการประมูลก่อนเพื่อระดมทุนในการซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเด็กในงานฮักฟอร์โฮปได้ถึง 500,000 บาทเลยทีเดียวแล้วค่ะอยากจะไปกอดเป่าเป่าบ้างนะคะย่อมหน้าน่ารักเหลือเกินผ่านโหมดคุณแม่และเด็กไปแล้วคราวนี้เรามาที่โหมดของสาวแซ่บกันบ้างครับโอ้คนนี้ฮะแซ่บอย่างเดียวไม่พอโสดด้วยนะครับเมย์พิชนาจ้านี่ไม่ทิ้งความเซ็กซี่จริงๆนะฮะเพราะว่านี่มีชุดแหวกสีข้างขาวจั๊วสวยงามมากแหวกข้างแหวกข้างใช่ฮะเซ็กซี่มากและอยากจะบอกนะว่าเซ็กซี่ขนาดนี้แล้วโสดด้วยหนุ่มๆอยู่เฉยทำไมไม่ยื่นใบสมัครอ๋อนี่ครับนี่ฮะใบสมัครของผมนี่ฮะยื่นผ่านจอของไทยไปถึงใจของพี่เมย์ฮะโสดให้ผู้ชายเสียดายเล่นเชิดใส่ผู้ชายเบอร์แรงขนาดนี้เลยละจ้าสาวเซ็กซี่เมย์พิชนาที่ครองตัวโสดมาเกือบปีแม้จะมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เรียงแถวเข้ามาขายขนมจีบแต่ก็ยังไม่มีคนไหนโดนใจเลยสักคนเพราะถ้าคบใครแล้วก็ไม่อยากจะคบเล่นๆแบบฉาบฉวยค่ะโหอายุขนาดนี้แล้วคงไม่มานั่งแบบต้องหาแฟนต้องมีแฟนต้องแต่งงานเมย์เลยจุดนั้นไปแล้วอ่ะตอนนี้เมย์รู้สึกว่าเมย์มีความสุขอะไรที่มีความสุขเราทำตรงนั้นดีกว่าเราก็อยู่คนเดียวเราก็มีความสุขดีบางทีการอยู่คนเดียวมันอาจจะเหงาแต่ว่ามันก็มีเวลาเต็มที่กับบางคนที่มีแฟนแล้วเหงาอันนั้นน่าจะเศร้ากว่า ยังไม่ได้เจอคนที่เราจะอยากอยู่ด้วยตลอดชีวิตขนาดนั้นเลยอารมณ์กิ๊กกิ๊กกักแบบมาแบบฉับเฉวยเราก็ไม่อยากคบอะไรอย่างเงี้ยมันเสียเวลามีคนดีๆเข้ามาเรื่อยๆแต่บางคนมันเหมาะที่จะเป็นเพื่อนมันไม่มีเคมีตรงนั้นอะไรเงี้ยดอนแคร์กับความโสดรวมทั้งรักเก่าอย่างหนุ่มปาล์มธนศที่มีคนเห็นไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันเจ้าตัวยืนยันนะคะว่าไม่ได้นัดบังเอิญไปเจอกันก็เท่านั้นย้ำชัดไม่มีรีเทิร์นค่ะส่วนเรื่องความเซ็กซี่เธอคนนี้ยังคงเหมือนเดิมล่าสุดลุกขึ้นมาแหวกข้างอวดผิวขาวจั๊วอย่างเนี้ยสาวเมย์บอกว่าเจ้าตัวแค่ถ่ายแบบน้ำหอมแบรนด์ของตัวเองไม่ได้โป๊สักกันหน่อยแต่ที่ยอมถ่ายก็เพราะถูกเพื่อนๆบังคับเนี่ยสิเปยบันว่าเอามาให้ใส่ค่ะก็ต้องทำแทนเพื่อนตอนแรกก็บอกว่าทำไมฉันต้องถ่ายคนเดียวบอกว่าโอ๊ยทุกคนมีลูกหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เหลือเมย์คนเดียวที่จะต้องถ่ายแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคก็ทำงานแทนเพื่อนค่ะจริงๆมันก็น่ารักนะมันก็คือแค่แบบแค่ตรงนี้แต่มันไม่ได้โป๊อะไรใช่แต่ว่ารูปมันถ่ายออกมามันก็ค่อนข้างพอครบมันก็จะดูเซ็กซี่นิดนึงเลยนี่ขนาดเซ็กซี่เบาๆโชว์นิดโชว์หน่อยส่งสายตาวิ้งวิ้งแบบนี้หนุ่มๆก็ใจละลายกันเป็นแถวแล้วละจ้าต้องยกความเซ็กซี่ให้เธอจริงใช่แล้วครับผมขยับกันมาที่หนุ่มๆบอยแบนด์วง The East Light กันบ้างนะครับก่อนที่เขาจะออกมาแฉว่าได้ทั้งผู้จัดการแล้วก็ทั้งเจ้าของเนี่ยรุมทำร้ายทั้งจิตใจแล้วก็สภาพร่างกายนะครับจนเป็นข่าวใหญ่ที่เกาหลีเนี่ยทั้ง6คนได้มาประเทศไทยนะครับมาพบปะแฟนเพลงนะครับแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับนายเอ็นเตอร์เทนเราด้วยนะฮะซึ่งพี่ปะโตครับก็มีคำถามที่แบบว่าให้หนุ่มๆเขาได้แฉกันเองนะฮะรวมถึงเกมด้วยจะสนุกขนาดไหนไปดูพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พัทโตมีโอกาสมาอยู่กับอีกหนึ่งกลุ่มศิลปินเกาหลีที่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่แค่หน้าตาหล่อเท่เท่านั้นแต่เขาจังคูลด้วยความสามารถด้วยเพราะแนวดนตรีเขาไม่ธรรมดาเลยนะครับวันนี้จะมาถามเรื่องที่เป็นที่สุดของพวกเขากันไปรู้จักกับพวกเขากันเลยดีกว่านะครับ The East Light สวัสดีครับโอ้พูดชัดมากเลยนะฮะสุดยอดเขาเพิ่งเคยมาไทยครั้งแรกเพราะฉะนั้น
แปลกใจหรือว่าตื่นเต้นกับอะไรที่สุดในเมืองไทยครับผมที่ก็มุลันอีตัน저희가사실해외스케줄처음이어서오늘처음이제태국에방문을하게되었는데일단저희가내리면서이제공항에서부터팬분들이굉장히저희를응원해주신것같고그리고또이렇게호텔까지차타고오는데저희한국우리나라한국이랑그렇게다를게없어가지고อยากรู้เหลือเกินว่าสมาชิกแต่ละคนเนี่ยเขามีความที่สุดของแต่ละคนแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาลองชี้ดูว่าพูดถึงเรื่องนี้เขาคิดถึงคนนี้และเพราะอะไรนะครับเรื่องแรกเลยพวกคุณคิดว่าใน6คนเนี่ยนะใครอาบน้ำนานที่สุดครับ1 2 3 let's go คือคลองของเราทำไมอ่ะ that's why one day street time ฮะฟ้าใส4 7คือวันนึงอาจ7รอบเนี่ยเหรอไม่ก็เลยเนี่ยผมเนี่ยร่างกายมันหนาวมากเลยที่ตั้มเนี่ยค่อนข้างที่จะหายเหนื่อยแต่เหมือนกับถ้าผมหายเหนื่อยมากเนี่ยหมายถึงว่าผมจะมีกลิ่นที่มันแรงมากเลยนะผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ชอบแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ทำแต่ก็ทำได้เยอะคำถามต่อไปจาก6คนนี้ใครกินเก่งที่สุดครับ1 2 3 let's go อ้าวโหทำไมไม่ได้ต้องชี้คุณคนเดียวเลยครับผมคุณเล่นดนตรีเก่งมากแต่ผมอยากรู้เหลือเกินว่าแล้ววาดรูปเป็นยังไงบ้างคิดว่าใครวาดรูปแย่ที่สุดครับผม1 2 3 come on คุณอีกแล้วเหรอฮะไม่มีแล้วไม่มีคนอื่นแล้วขออีกคนนึงมือกองของเราอีกแล้วนะฮะเอาละครับแย่จริงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวผมจะทดสอบเขาผ่านเกมนี้โอเค I will test you this like are you ready yes ตัวนุ่นดูไม่ค่อยพร้อมเลยนะครับเอาละครับคำแรก the first verse for 5 seconds 1 2 3 พร้อม 5 4 3 2 1 time's up โอเคถ้าพร้อมแล้ว show your drawing ปึ๊บตอบก่อนนี่ตอบแล้วนี่อะไรฮะ pig what about you can show ไม่น่าจะได้เพราะฉะนั้นทีมนี้เอาไปก่อน1คะแนน one point to this team และถ้าพร้อมแล้วคำที่2ครับ1 2 3พัม5 4 3 2 1 time's up show your drawing พัม You first It's alright Okay what's your answer Giraffe and what yours Giraffe เป็นคำตอบที่ถูกต้องทีมนั้นดึงคะแนนครับข้อสุดท้ายตัดสินแล้วนะฮะข้อนี้Come on. 5 4 3 2 1 Time's up. Show your drawing. และนี่คือเฮ้ย You first. ชัวร์เปล่ามั่นใจเปล่า1 2 3ตอบว่า TV. TV. ฮะไอ้นี่เหรอไอ้ตะกั่วเนี่ยนะคำตอบที่ถูกต้องคือทีวีครับผมแล้วก็มีของรางวัลให้ทีมแพ้ฮะเราจะปรบมือให้เขาพร้อมๆกันครับผม1 2 3วันนี้ขอบคุณมากอิสไลขอบคุณครับดีอิสไลรักสดใสทั้งวงเลยนะคะครับผมข่าวนี้นะคะเราไปที่เวทีขาอ่อนระดับโลกมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลกันบ้างเขาประกาศผลไปเรียบร้อยแล้วและสาวงามที่คว้ามงปีนี้ก็คือตัวแทนจากประเทศปารากวัยนั่นเองที่ทำเอาฮือฮานะคะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นลมพับคาเวทีในวินาทีที่ประกาศผลค่ะมิสแกรนด์ปารากวัยนี่คื
ือวินาทีที่สาวงามจากประเทศปารากวัยคาราโซซาเป็นลมล้มพับคาเวทีทันทีที่พิธีกรประกาศว่าเธอคือผู้คว้ามงกุฎมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2018ซึ่งจัดประกวดที่เมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาจนกลายเป็น Talk of the Town ไปทั่วโลกค่ะโดยคาร่าที่มาเยือนถึงห้องข่าวนายตะเถนพร้อมมอสน้ำอ้อยตัวแทนมิสแกรนด์จากไทยก็เปิดใจว่าเธอตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ประกาศผลผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายพร้อมไม่คิดว่าตนจะมาไกลถึงจุดนี้ค่ะ I was so shocking when the host says the Miss Grand International is part away and I feel like I turn off and everything is go black and I fall down and then when I woke up the girls I was like congratulations and I was likeFor what? I feel like I was dreaming. I cannot believe that I win the crown, and I'm so happy.โดยภารกิจหลังคว้ามงนะคะคาราโซซาต้องเดินสายร่วมงานการกุศลและบันเทิงที่ไทยเป็นเวลา1ปีรวมถึงเดินทางไปเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามและความรุนแรงซึ่งเป็นภารกิจหลักของ Miss Grand International ใน15ประเทศทั่วโลกด้วยละค่ะเอาล่ะกลับมาช่วงนี้เฮฮาหน้ากองนะคะพัดโตของเรานี่แหละค่ะโอ้โหวันนี้พัดโตไปหลายที่เหลือเกินนะคะจะพาไปบุกห้องซ้อมนะคะครบรอบ20ปีคอนเสิร์ตของพี่ๆวง POP เขาก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตให้เราได้ดูกันนะคะเย็นนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ด้วยนะคะอ่ะตามพัดโตไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับอย่างที่บอกไปวันนี้พามาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของเล่นเก่านะนี่ก็จะมีตั้งแต่ยุคหน้ากากเสือนะครับแอนแมนก็มีมาริโอนี่เป็นโมเดลกีตาร์นะครับที่โอ้นอกจากคาแรคเตอร์การ์ตูนแล้วมีคาแรคเตอร์ศิลปินไทยด้วยนะฮะนี่ฮะนึกว่าอยู่ในรัมตุโซ่นะฮะพี่ๆวง POP ก็เรียกว่าเป็นของเก่าเก็บมีเสียงด้วยอ่ะพี่ๆสวัสดีครับตัวจริงตัวจริงตัวมาแล้วประมาณ20ปีนะครับกลับมารวมตัวกันพร้อมกับคอนเสิร์ตด้วยก็กี่ปีฮะคอนเสิร์ตที่ห่างหายไปครั้งสุดท้ายเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่เราจัดที่ Impact นะครับ2รอบเมื่อ5ปีที่แล้วครั้งนี้เนี่ยเราจัดคอนเสิร์ตครบรอบ20ปีนะครับแต่2รอบเหมือนเดิมครับแต่สถานที่เล็กลงมา4เท่าอุ้ยใช่จะเหลือแค่ 4,000 ใบเท่านั้นเองพวกเราอยากจะอยู่ใกล้ชิดมากกว่าแล้วก็อยากเจอแฟนเพลงตัวจริงที่เติบโตด้วยกันมาตลอด20ปีพีโอพีในวันนี้ในความหมายมันคืออะไรครับพี่เชอรี่หมายถึงทางเดินของชีวิตดนตรีของเราเลยครับมันสำคัญกับพวกเรามากทั้งมิตรภาพแล้วก็เสียงเพลงที่เราทำด้วยกันแล้วก็20ปีนี้มันทำให้เราเรียนรู้และความเป็นเพื่อนมันทำให้เรารู้ใจกันมากขึ้นด้วยครับเป็นเหมือนครอบครัวเพราะว่าในระหว่างที่พวกผมไม่ได้เห็นพี่จริงๆก็คือพบปะกันเป็นเรื่องปกติใช่ครับผมได้ยินคำเมื่อสักครู่ผมลืมไปแล้วว่าในอัลบั้มแรกเนี่ยเขียนตัวย่อของ POP ไว้ Period of Party ใช่ครับก็ยังเหมือนเดิมครับ Period ของการรวมตัวกันเป็นปาร์ตี้ของพวกเราเราจะมารวมกันเมื่อถึงเวลาที่เหมาะเจาะเท่านั้นพอเรารวมกันเสร็จปุ๊บก็จะแยกย้ายกันเราต้องแยกย้ายแล้วฮะตำรวจเริ่มมากันแล้วนะฮะส่วนมากแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทำให้เรารวมตัวกันได้จริงๆก็คือเสียงเพลงนี่แหละนะแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยเราแทบจะไม่มีโอกาสได้มาเล่นดนตรีด้วยกันเลยน้อยมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนาม POP เนี่ยโอ้โหน้อยจริงๆนะเท่าแต่ละคนก็มีภารกิจของตัวเองนะเพราะฉะนั้นพอมันครบรอบ20ปีเราก็เลยรู้สึกว่ามันต้องทำแล้วล่ะถ้ามันปล่อยให้เนิ่นนานไปกว่านี้มันก็จะไม่มีโอกาสเหมาะแบบนี้นะครับผมจะได้เจอเพลงอะไรยังไงบ้างยุคเก่ายุคใหม่หรือมีเพลงเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าครับทุกบทเพลงเลยที่เราเคยทำมางานนี้มีแน่นอนแล้วก็จะมีเพลงที่หลายคนไม่เคยได้ฟังด้วยแล้วก็มีเพลงใหม่ด้วยซึ่งทุกอย่างจะมารวมกันอยู่ในงานนี้คือ P
ีโอฟรีที่คุณจะได้เจอเขาอีกครั้งแน่นอนแบบฟูลทีมด้วยนะวันนี้เฮฮานักกองลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยใหม่ Isuzu X Series แรงสุดขีดเต็มสปีด 1000X พี่นพก็ยังคงเสียงนุ่มเหมือนเดิมใครที่มีบัตรคอนเสิร์ตเย็นนี้ห้ามพลาดนะคะไปสนุกกับพี่ๆ POP กันครับผมแล้วสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมจ๋าเดี๋ยวจะลาด้วยภาพความน่ารักของทายาทคนบันเทิงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องปีใหม่น้องสายฟ้าน้องพายุเจ๊เปานะฮะแล้วก็รวมถึง iHear Racing ด้วยออกมาแบบคุณแม่แพทน่ารักมากค่ะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้มาตามกันต่อกับข่าวบันเทิงของเรานะคะกับ Night Entertainment Live ค่ะเจอกันเวลาประมาณ 18:50 นะคะเรื่องที่มาตามกันนะคะทั้งเรื่องความฮอตของสาวโสดเมพิชนาธนะคะกุ๊บกิ๊บกับลูกที่2มาแล้วหรือยังต้องติดตามกันส่วนเคนภูมิได้ฉายาใหม่คืออะไรเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันด้วยค่ะครับแล้วต้องขอขอบคุณชีพิธีกรสวยๆจาก Just Spa ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ